้กับคุณนั่นเองค่ะค่ะนะคะมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราขอให้นางที่จะไปดูหนังเรื่องนี้จริงๆเราไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนนะเรามีพี่ตุ๋ยเป็นแบบไม่จริงๆแล้วตู้ ATM เราต้องรับเออร์เราอยู่ด้วยกันนะใช่นะคะจริงๆมันสนุกมันเป็นเรื่องราวของบริษัทที่ขายอะไรเขาบอกว่าเป็นขายแบบพวกน้ำใช่ไหมคะใช่บอกน้ำเค็มมากน้ำใส่เกลือเสร็จแล้วก็แบบว่าเป็นอย่างพวกเราคืออยู่ภายใต้แรงกดดันใช่นะคะจะได้ไหมสิ้นปีนี้โบนัสจะได้ฝั่งเงินเดือนอะไรอย่างนี้คือมันหัวอกของมนุษย์เงินเดือนมันเป็นอย่างนี้จริงใช่คือเราไม่มีอย่างอื่นเรามีแต่เงินเดือนนะเขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังก็มีบางคนได้มาเดือนปุ๊บหมดแล้วใช้นี่ไงนอกกระโปรงเต็มเลยนะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้นะคะพระเอกหนุ่มอย่างพี่ติ๊กเจษฎาพรใช่ไหมมาประกบคู่กับนางเอกใหม่แกะกองใช่แล้วนะคะก็มาดันกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะที่สร้างสีสันเข้าไปก็จะเป็นพวกพี่ต้นหอมใช่ค่ะมีน้องเต๋าด้วยอย่าลืมนะน้องเต๋าเนี่ยเต๋ากูต้าของเรานะคะงานแน่นงานเยอะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยดีกว่านะคะตอนที่เขาสัมภาษณ์แบบฮ่าฮ่าขำๆที่เหมือนกันใช่ขำแล้วสื่อถึงก็เป็นชีวิตของมนุษย์เงินเดือนนะครับที่มีทั้งเรื่องสนุกสนานตลกโปกฮาแล้วก็เครียดซีเรียสซับซึ้งน้ำตาไหลมีครบรสทุกคนทุกอารมณ์เลยครับผมก็แรงดันใจมาจากคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่คนที่ตั้งแต่เรียนจบมานะครับแล้วก็น่าจะสัมผัสได้แล้วก็รู้สึกอินกับมันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยชีวิตทำงานมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในแต่ละปีแต่ละปีเราอายุอย่างหนึ่งเราก็รู้สึกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเหมือนให้กำลังใจกับคนทำงานที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับที่บางทีรู้สึกว่าชีวิตของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยมันทำไมมันช่างแย่เหลือเกินอะไรเงี้ยนะครับบางทีเนี่ยมันก็มีมุมดีๆของมันอยู่นะครับผมถ้าใครไม่ใช่แบบว่าทำงานในออฟฟิศนี้จะดูแบบคุณไหมครับอ๋อเรียกว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีเงินเดือนนะครับเป็นราชการเป็นลูกจ้างรับเงินเป็นเดือนอินหมดครับมีเจ้านายมีลูกน้องมีเพื่อนร่วมงานอินหมดแน่นอนครับผมค่ะ
จริงๆแล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องที่ได้รับอะค่ะก็คือจริงๆก็มีความใกล้เคียงกับตัวจริงอยู่ค่ะก็คือเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแต่ว่าส่วนที่ไม่ตรงก็คือจริงๆแล้วในเรื่องเขาต้องไม่อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนแต่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีการปรับนิดนึงแต่ว่าก็สนุกดีค่ะเป็นกระแสเรื่องแรกเรื่องแรกค่ะแต่ละคนซุปตาร์เกรงมากค่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่เข้าฉากแล้วก็เป็นแบบเรื่องใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อะค่ะแต่ว่าพอมาเล่นเราก็แบบคือได้เพื่อนร่วมงานเพื่อนนักแสดงที่ดีคือทุกคนน่ารักหมดเลยแล้วก็ทำให้การแสดงผ่านไปได้ครับเรื่องนี้แตกต่างยังไงจากเรื่องที่เคยเล่นมาก็เรื่องนี้จะเงียบตลอดครับคือทุกอย่างจะเป๊ะไปหมดนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือมันเหมือนกับว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นคนที่ทำงานแบบประจำวันทำงานกดลิฟต์ขึ้นตึกมีห้องทำงานมีครอบครัวของตัวเองไปต่างๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็ในภาษาในการทำงานในสไตล์แบบออฟฟิศนะครับเราก็ไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนไม่เคยเลยครับตั้งแต่เรียนจบผมคิดว่าจากที่ได้ลองในภาพยนตร์แล้วเนี่ยครับว่าไม่ลองดีกว่าครับครับอันนี้เป็นศิลปกรรมไฮไลท์ค่ะคนที่อยู่ในออฟฟิศมานานแล้วคือก็หนอมเชื่อว่าทุกที่ทำงานของเราอ่ะจะมีใครสักคนนึงอ่ะที่อยู่มานานเก่าแก่แล้วคนนี้จะรู้เรื่องราวในออฟฟิศเยอะมากแล้วก็จะมีแบบเป็นแก๊งเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยค่ะเป็นเจ๊ใหญ่ในแก๊งที่ตั้งตัวเองแบบเป็นขาเมาส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จริงเลยค่ะไม่เคยหยุดค่ะในหนังยังมีหยุดบ้างค่ะก็เหมือนก็เป็นคนทั่วไปแหละผู้หญิงอะไรเงี้ยก็จะเมาส์นิดนึงเรื่องนี้มันจะดีตรงว่าต้องหอมได้เล่นฉากดราม่าด้วยซึ่งยากมากก็ต้องมีแบบแอบร้องไห้ใช่ไหมคะอุ้ยสปอยเอาเต๋าบ้างไหมเต๋าบ้างครับเป็นเด็กฝึกงานนะเรื่องแรกเหมือนชีวิตจริงเลยจริงแล้วเป็นเด็กฝึกงานแบบต่อเจอทีมที่เล่นโอ้ต้องแบบว่าต้องไปศึกษาเยอะครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้เล่นกับพี่ติ๊กด้วยแล้วก็เล่นกับดาราดังหลายท่านเลยก็แบบรู้สึกเรื่องแรกแล้วก็ติวหนักเลยฮะติวดูบิวหนักเลยจริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ทำออกมาเต็มที่ครับไม่ผ่านนะเล่นไม่ดีไม่ผ่านเล่นไม่ดีผ่านครับผ่านงานมาผ่านมากครับผมเรื่องนี้แตกต่างยังไงกับงานผ่านมาอ๋อคืองานที่ผ่านมาในวงการนะครับก็เป็นงานทีวีงานละครเวทีแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับจะภาพยนตร์เนี่ยเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะครับแต่เราก็ใช้ประยุกต์ทุกอย่างที่เรารู้มาแล้วก็มาปรับใช้กับภาพยนตร์เนี่ยครับผมคาดหวังก็เรื่องรายได้เนี่ยก็คงไม่ครับโอ้คาดหวังเพียงแค่ว่าจะไม่ทำให้2ชั่วโมงเนี่ยจะไม่ทำให้ท่านผู้ชมผิดหวังคาดหวังแค่นั้นเองครับครับอ๋อไม่ครับไม่แต่ความรู้สึกที่ดีๆครับหนังจบแล้วยิ้มอิ่มเอิบครับผมแล้วก็ไม่ว่าคุณเป็นทำงานเนี่ยมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะเห็นตัวเองในหนังนะครับหรือไม่ก็ไม่เห็นตัวเองก็จะเห็นเพื่อนร่วมงานอุ๊ยคนนั้นเหมือนคนนี้เหมือนพี่คนนั้นที่ออฟฟิศเราเลยจะเห็นเพื่อนๆเราเต็มไปหมดเลยครับผมครับครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับวันที่5ธันวาคมนะครับก็ผมหวังว่ายอดมนุษย์เงินเดือนครับจะเข้าไปโดนใจใครหลายๆคนนะครับแล้วก็คนที่กำลังมองหางานใหม่หรือว่ากำลังมีงานเก่าอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นครับครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะเป็นไงนะคะมนุษย์เงินเดือนย้ายไปทาปากก่อนได้ไหมคะสีส้มลีออนมีเดี๋ยวจะซื้ออยู่แต่ว่าไม่กล้าไงอันนั้นต้นหอมต้นเหม็นเล่นตัวเองก็เป็นอุ้ยหนูว่าเจ็บน้อยกว่าที่พี่ตุ๋ยจะหันมาเล่นนะไม่ยังสมองว่างเปล่ายังไม่ได้คิดเลยคุณผู้ชมอ่ะค่ะล่าสุดร้ายอ่ะชอบเพลงร้ายของน้าจอพักเบรกดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้าติ๊กเจษฎาพรต้นหอมค่ะน้องเต๋า AF ใช่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะสมัครเป็นลูกสะใภ้ของคุณพ่อน้องเต๋านะคะเดี๋ยวเตรียมตัวดูคุณพ่อว่าหล่อเราเอาการขนาดไหนยื่นใบสมัครกันตั้งแต่นั้นเนิ่นๆใช่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหว้เลยไงค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฝากด้วยสำหรับโดนัทมิราเคิลเพอร์เฟคต้าสลิมนะคะพักเบรกสักครู่ค่ะ
I Love TV Pool Channel สวัสดีค่ะแจ๊กกะลีนกับจิมมี่พูเฮดไลน์นิวส์ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวค่ะน้องไททันลูกชายของพี่ตุ้ยธีรภัทรโต2ขวบแล้วค่ะวันก่อนก็เลยต้องพามาโชว์ตัวพร้อมกับมาอัปเดตด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่พี่ตุ้ยจะมีน้องให้น้องไททันไปฟังเลยดีกว่าค่ะยังก็มีเรื่อยๆนะครับคุณแม่ยังสาวเราจะมีน้องให้มันตุ้ยเออท่านแล้วไงอะไรท่านตอบมั้งเนี่ยท่านตอบมั้งก็แล้วแต่ครับยังไงก็ดูว่าเขาหายเหนื่อยแต่น้องอยากมีน้องอีกไหมครับเวลาเจอเด็กๆเออท่านว่าไงลูกอยากมีน้องไหมครับก็ช่วงนี้เวลาเขาเจอใครเขาก็จะแบบว่าเริ่มเออเด็กๆก็จะเริ่มเรียกพี่เรียกน้องอะไรเงี้ยนะก็มีเล่นๆอยู่บ้างคุณแม่นะคะอยากจะมีน้องให้น้องบ้างหรือเปล่าก็ได้หมดนะต้องถามคุณแม่หรือเปล่าคะก่อนดีกว่าค่ะก่อนเหนื่อยก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องรอพี่แอนนาว่าฟิตแอนด์เฟิร์มหรือเปล่านะคะเอาใจช่วยด้วยค่ะชั่วโมงนี้แจ๊กกะลีนลาไปแล้วค่ะจนถึงหน้านะคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเราเกิดอยู่แผ่นดินเดียวกันนะคะแล้วก็มีพ่อคนเดียวกันค่ะยังไงนะคะคนไทยก็ต้องรักกันค่ะเฮมอลวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินสิคะมองหากระต่ายบินนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่คือผู้ชายที่ดื่มกาแฟเนเจอร์กิฟต์เฮ้ยยุทธแล้วทำอะไรมามันดูแบบกาแฟไหมพี่และถ้ามีคอลลาเจนด้วยคอลลาเจนคอฟฟี่จากเนเจอร์กิฟต์เสี่ยงไฮ้อยู่กับแคนตอนไหนบ้างตอนเข้าฉากเฮ้ยตอนเอาไปฝากสาวตอนขับรถมันตอนเย็นเย็นตอนดูบอลตอนแฟนคลับทุกตอนของเคนเสี่ยงไฮ้ตามไปอร่อยทุกที่ United Food Media Cassette Type เงียบติดตั้งได้ทุกห้องด้วยการกระจายลม8ทิศทาง360องศาคุณภาพชั้นหนึ่งแต่ราคาชั้นประหยัดมีเดียคัสเซ็ตไทยไม่แพงอย่างที่คิดขอพาคุณผู้ชมมารู้จักชาเขียวผสมสมุนไพรตราเก็ตไอเดียทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินคุณหมอสวัสดีค่ะนะคะพูดถึงผลิตภัณฑ์เก็ตไอเดียหน่อยค่ะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรยังไงบ้างสำหรับชาเก็ตไอเดียครับเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวครับบวกกับสมุนไพรซึ่งเน้นเรื่องของสุขภาพซึ่งตัวนี้พิสูจน์ได้ว่าสามารถที่จะทำให้ลดคอเลสเตอรอลซึ่งมีผลต่อการอุดตันเส้นเลือดและทำให้เกิดโรคหัวใจตามมานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์082-890-6667-69กลับมาช่วงนี้นะคะอยู่กับชาเขียวผสมสมุนไพรตาเก็ตไอเดียนะคะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีไขมันส่วนเกินค่ะคือประโยชน์ที่คุณเนี่ยดื่มได้ทั้งวันเพราะมีรสชาติที่นุ่มกลิ่นหอมละมุนจากยอดอ่อนของใบชาค่ะค่ะดื่มแล้วไม่เพียงแค่ทำให้คุณน้ำหนักลดลงเท่านั้นนะคะแต่ชาเขียวเก็ตไอเดียจะทำให้คุณลดลงทุกสัดส่วนนั่นเองค่ะเพราะเน้นชำระสารพิษนะคะเร่งการเผาผลาญนะคะจึงทำให้คุณมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีด้วยค่ะใช่โปรโมชั่นนะคะมี2โปรโมชั่นให้เลือกค่ะโปรโมชั่นแรกนะคะก็ซื้อ1กล่องนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์หน้ากล่องแบบนี้นะคะสะสมครบ10ชิ้นค่ะนำไปแลกชาเขียวตราเก็ตไอเดียได้นะคะ1กล่องฟรีจนถึงวันที่31พฤษภาคม2556นะคะแล้วก็อีกหนึ่งโปรโมชั่นเนี่ยสำหรับใครที่กำลังจะหาซื้อของของขวัญของฝากค่ะก็เก็ตไอเดียกิฟต์เซตลิมิเต็ดเอดิชั่นนะคะก็ตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย 1,750 บาทเท่านั้นนะคะปกติเนี่ย 2,500 บาทค่ะก็ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อสอบถามได้ค่ะก็082-890-6667-69นะคะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะ www.getideat.com ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปที่พี่ติ๊กเหลือเกินทำไมล่ะพี่ติ๊กหล่อค่ะใช่นี่คือความในใจที่นักข่าวตัวเล็กๆที่เคยเจอพี่ติ๊กครั้งนึงอะไรหนูเคยเจอแล้วไปงานครั้งนึงแล้วยังไงหล่อมากค่ะพี่ตุ๋ยคือเขาแบบพี่ติ๊กก็ไม่ใช่อายุน้อยๆนะพูดกันตรงๆแต่หน้าตานี้แบบ
โอ้ย20เท่าไหร่คะเนี่ยอย่างงี้นะคะก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่พี่ติ๊กแบบคัมแบ็คคืนวงการนะคะปีนี้จนถึงปีหน้าก็จะเห็นผลงานของพี่ติ๊กแบบเยอะไปหน่อยใช่แล้วเยอะเลยเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นภาพยนตร์แล้วก็จะมีละครกับพี่แอนผสมก็จะมีเรื่องหนึ่งนะคะช่อง3มา2เรื่องแล้วก็จะมีของทางเป็นซีรีส์ด้วย1เรื่องใช่ค่ะแล้วก็มีผลงานถ่ายแบบเกือบจะทุกเล่มนะใช่เกือบจะทุกเล่มที่แบบว่าต้องเป็นหนังสือชายหนังสือผู้หญิงก็แบบพาไปค่ะนะคะออกมาแล้วก็รีบคว้าตัวไว้ไงใช่แล้วค่ะให้พี่ติ๊กอัปเดตดีกว่าค่ะว่าจะติดตามไปถึงบ้านได้ที่ไหนอุ้ยพุ้ยนี่อย่าไปย่างพี่จันเขาถามดิสวัสดีครับมาสมัครงานนะคะได้ตำแหน่งอะไรครับพอได้มั้ยคะเลขาเลียขาก็ได้ค่ะเอาตำแหน่งนั้นแหละครับต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่เจ้านายจะพิจารณาอันนี้ต้องลองเลือกมาก่อนนะครับว่าเราจะพิจารณาได้หรือเปล่าคุณสมบัติครบถ้วนมั้ยครับสูงนมมีพร้อมหมดเลยสูงหุ่นดีสวยขายาวเซ็กซี่ได้หมดโอเคถ้างั้นรับเลยครับโอ้โหพี่ติ๊กยังหมดบาทเพอร์เฟคแมนในเรื่องก็ยากครับสำหรับในการที่เราเป็นมิสเตอร์เป๊ะแมนนะครับคือตอนแรกหรือโรบอทแมนครับอ่านทั้งสองอย่างเลยครับคือมันยากที่เราจะเห็นภาพคนแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคนแบบนี้ก็มีอยู่จริงแล้วเราก็พยายามที่จะเป็นคนแบบนี้ให้ได้อ่านบทให้มันเยอะๆคุยกับผู้กำกับเยอะๆแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูบุคลิกของคนต่างๆเพิ่มมากขึ้นครับแล้วสรุปมันจะมีแฟนมั้ยคะหนูอ่านคาแรคเตอร์ตัวนี้หมายถึงว่าในเรื่องเหรอครับคือในเรื่องเนี่ยเค้ามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มันก็คือเค้าเป็นคนที่วางแผนชีวิตต่างๆไว้เป๊ะมากแล้วก็วันนึงมันก็มีการที่ผิดหวังกับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ว่าบางทีแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีแผน A แผนเดียวอาจจะมีแผน B แผน C บ้างก็ได้คุณผ่อนคลายบ้างก็ได้อย่าไปตึงจนเกินไปนักครับหลายๆคนเห็นโปสเตอร์หนังไม่ใช่ซุปเปอร์แมนนะคะเห็นถอดเสื้อเป็นซุปเปอร์แมนเป็นยอดมนุษย์เงินเดือนครับผมว่าคือในโปสเตอร์เนี่ยครับก็จะหมายถึงว่าเป็นจะลิงก์ไปกับยอดมนุษย์ต่างๆแล้วก็ยอดมนุษย์เนี่ยมันคือสิ่งที่มันเหนือความเป็นมนุษย์ใช่มั้ยครับแล้วมันจะมาเล่นกับคำว่ายอดมนุษย์เงินเดือนคือคนที่ทำงานรับจ้างที่กินเงินเดือนนะครับแต่ว่าเขาเป็นมากกว่านั้นเขามีพลังในการทำงานเขาต้องเจอในทุกๆอย่างแต่ในทุกอย่างเนี่ยครับมันคือคนหนึ่งก็เจอคนละด้านครับอย่างของผมเองก็จะเจอกับการรับผิดชอบกับลูกน้องต่างๆในองค์กรครับต้องไปติดตามดูวันที่5วันพ่อพอดีเลยอ๋อใช่ครับวันที่5พอดีเลยนะครับเป็นวันหยุดราชการมาอยู่นักขัตฤกษ์แล้วก็มาอยู่ของใครหลายๆคนครับไปดูหนังช่วงสายๆก็ได้นะในตอนเช้าเราดูอะไรกันก่อนนะครับดูเนวิเกเตอร์ค่ะเป็นรายการที่บุกลุยป่าไปดูตัวแมวตัวอะไรครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับตอนเช้าก็ไปกับเนวิเกเตอร์ก่อนแล้วก็ดูเนวิเกเตอร์เสร็จก็ไปชมภาพยนตร์ยอดมนุษย์เงินเดือนกันครับค่ะแล้ว Forget Me Not นะคะอย่าลืมสั่นตกลงเป็นพี่แอนใช่มั้ยครับตอนนี้ใช่นะครับก็เจอด้วยนะคะได้เจอพี่แอนแล้วผมก็เองก็ดีใจครับผมก็ยังคิดอยู่เลยแล้วว่าจะเจอแล้วจะบอกทองผสมซะหน่อยว่าถ้าเราไม่เจอกันตอนนี้เราจะเจอกันตอนไหนอย่าปล่อยให้เวลามันสายไปมากกว่านี้ครับก็ดีใจที่ได้เจอทองผสมครับครับทุกตามาเจอกันนี้แฟนคลับกรี๊ดสนั่นเลยผมว่าเราช่วงแรกเราอาจจะเกรงนะครับเพราะว่าเราดูฝีไม้ลายมือของทองผสมแล้วแบบเหลือร้ายเหลือเกินเธอร้ายมากครับเธอร้ายมากฝีมือดีครับติดตามดูนะคะปีหน้าแฟนคลับรอได้เลยก็รอติดตามนะครับ Forget Me Not ครับแฟนคลับจีนด้วยไหมคะฝากนิดนึงวันนี้ก็มาด้วยนี่ฮาวครับก็ฝากสวัสดีแฟนคลับจีนนะครับที่วันนี้มาให้กำลังใจกันผมดีใจมากๆทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสมาพบแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าอาจจะปีละครั้งหรือปีละ2ครั้งก็อบอุ่นดีครับเดี๋ยวจะเชียร์พี่ติ๊กต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเชียร์ด้วยกันครับเพราะว่าวันไหนที่ไม่มาติ๊กถามพินตลอดนะครับพี่หนูก็คิวอาจจะแน่นนิดนึงแต่พี่โชว์ไม่ให้น้องมาไงอ๋อฮะครับรอเชียร์ครับพี่โอเคครับขอบคุณค่ะคำของพี่ติ๊กทำให้ละลายเนี่ยซีน่าไม่ได้โอเคค่ะซีน่าจับไม่ได้นะเขาชอบสูงผู้หญิงขายยาวขายยาวใช่ปะคือยังไงเอาขาพี่ไปหนูขอแบบน่าเกลียดออกจอปวดหัวมาสิร้อนมาโอ้ยพี่ตุ๋ยตอนนี้ให้อีก10ขายาวก็ไม่ได้ค่ะนะเอาสิเขามีตัวจริงเขาอยู่แล้วใช่แล้วค่ะอะไรก็เสียใช่นะคะเศร้าเนอะเดี๋ยวค่อยมาเศร้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จัดแมตช์เศร้าให้เพราะเราหัวอกเดียวกับคุณเนี่ยค่ะเออนะคะป่ะป่ะต้นหอมดีกว่านะคะเปลี่ยนมุมสวย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 สวัสดีค่ะคือดีตลอดเวลาเลยอ่ะเขาไม่เหมือนเดิมป่ะ
เขาเปลี่ยนไปใช่ไหมเขาไม่เหมือนเดิมปะเขาสวยขึ้นนะคะแล้วก็มีงานเยอะขึ้นรวมไปถึงนะคะเนี่ยในเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นไงคะชีวิตจริงแบบนี้หรือเปล่าเขาก็อวยนั่นแหละสถานที่ทำงานของเขาอู้ไม่ใช่ดีกว่าแต่ว่าสนุกนะคะเหมือนตัวเพิ่มสีสันใช่เขาจะฮาฮานิดนึงนะคะสวัสดีสาวสวัสดีสาวสวัสดีสาวออฟฟิศด้วยค่ะใช่ค่ะยังฟิตอยู่มาถึงฟิตเรื่องการทำงานชีวิตใครไหมคะในเรื่องนี้ไม่ตรงกับตัวเองออฟฟิศเอทามมีไหมคะออฟฟิศเอทามอย่างเงี้ยหรอคือไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คือถ้าในหนังเนี่ยเจ้านายก็จะไม่ดีเค็มแต่ออฟฟิศเอทามเจ้านายน่ารักมากเอิ่มปริ่มตรงนี้ไม่ได้สอบรอนะเจ้านายน่ารักจริงๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็แบบโอเคอ่ะฉะนั้นในหนังก็จะเป็นแบบเหมือนอีกมุมนึงมากกว่าเราจะจำลองคาแรคเตอร์หลายๆตัวค่ะมารวมตัวที่ตัวแซบตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบว่าตัวฮาหน่อยแต่ว่าฮาเนี่ยไม่ได้ออกมาแบบตลกตึงโป๊ะฮาโดยชีวิตที่แบบอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จชีวิตไม่มีการวางแผนเดี๋ยวเงินก็ไม่พอมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรมันตลกโดยชีวิตของคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความพยายามเบาๆเงินก็ไม่พอยังนินทาให้เจ้านายจับได้อีกชีวิตมันน่ะดูสิโอ้แตกมากใช่เคยเฉียดไหมคะแบบไปเจอแบบนี้ไหมหรือเป็นไหมเซี่ยวนึงของเราเลยเรื่องนินทาอะไรเงี้ยใช่ไหมอะไรที่เหมือนในหนังก็คงจะเป็นเรื่องของชักหน้าไม่ถึงหลังมันจะมีช่วงที่แบบสร้างหนี้เป็นคนเป็นลูกค้าชั้นดีของบัตรเครดิตมากนะคะรบกวนธนาคารเลยให้ดิฉันเป็นลูกค้า VIP คือให้เงินยอดเงินเท่าไหร่อัพให้ดิฉันเท่าไหร่ดิฉันใช้เต็มหมดค่ะแล้วฉันก็รูดแล้วก็ถึงเวลาดิฉันก็ต้องมานั่งใช้แล้วก็บอกตัวเองว่าเข็ดแล้วเข็ดแล้วไม่เอาแล้วสักพักไปเจอของที่ถูกใจแล้วก็อยากรูดปื๊ดรูดปื๊ดเพราะว่าเราอยากรูดโดยที่เงินในกระเป๋าเราอยู่ครบก็กลายเป็นคนรวยหนี้อันนี้เป็นข้อที่รู้สึกว่าเราเหมือนกับในหนังมากแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าในหนังเนี่ยตัวนันเนี่ยไม่ได้วางแผนว่าจะเอาเงินที่ไหนมาใช้รูดไปก่อนเดี๋ยวหาโปะทีหลังก็ต้องพึ่งแบบอยากได้โบนัสเพื่อจะมาโปะเคลียร์หนี้ในขณะที่ชีวิตจริงเราอะถ้าเรารูดปุ๊บเราจะวางแผนว่าเราจะเอาตรงไหนมาใช้เบาๆดูสวยและมีคุณภาพจริงใช่ค่ะตรงนี้ยอมรับปีใหม่ไปไหนคะเนี่ยคริสต์มาสเป็นพ่อปีใหม่ก็ทำงานอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่ได้ไปไหนก็คือทำหน้าที่พิธีกรค่ะมีแพลนจะหลังจากคนบันเทิงจะทำงานช่วงปีใหม่กันเยอะมีแพลนจะไปเที่ยวหลังจากอยากไปอเมริกาตอนแรกตั้งใจว่าจะไปก่อนแบบสิ้นปีแต่ปรากฏก็ไม่ได้เคลียร์งานไม่ได้สักทีก็เลยตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวพอหลังปีใหม่จะหาเวลาไปซึ่งจะพยายามแต่ตอนนี้คิวงานมันเริ่มเข้ามาอีกแล้วเราก็งกอ่ะเราก็เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามหาเวลาไปเพราะรู้สึกว่าเป็นประเทศที่แบบใฝ่ฝันอยากจะไปค่ะหาแฟนที่นู่นขายคือที่บ้านอ่ะเปิดร้านอาหารขายอาหารอยู่เราก็เลยอยากจะแวะเข้าไปดูถ้าไปจริงตามด้วยนะอยากเหมือนกันได้ได้ก็ฝากด้วยนะคะชื่อดาราบาร์นะคะอยู่ใน LA ไปรับจ๊อบเบาๆได้ได้ว่าแขกที่นู่นเยอะเจ้าฝากดูหนังหน่อยอันนี้เข้าวันที่5วันพ่อพอดีชวนพ่อไปดูได้5ธันวาคมนี้นะคะสำหรับหนังเรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนนี่จะเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่แบบแตกต่างจากภาพยนตร์ที่คุณเคยดูมามันจะใกล้เคียงใกล้เคียงกับชีวิตจริงคุณมากไม่ใช่แค่คุณอาจจะเป็นเพื่อนๆในออฟฟิศในบริษัทลองเข้ามาดูทุกคนควรดูหนังเรื่องนี้ยกเว้นเจ้านายค่ะเจ้านายจะรู้ว่าเราคิดยังไงตลอดใช่จะรู้ว่าพนักงานมันเป็นยังไงทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยจะรู้ความคิดเรานะจริงแทนพี่ติ๋มพี่ภูไม่ต้องดูนะคะพี่ชอดพี่ชอดอย่าดูเลยค่ะดูเรื่องอื่นดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้พนักงานแสดงว่าต้องมีจุดไหนที่แบบต้องเสียดสีเจ้านายเบาๆแรกๆของใครรู้ไหมคะพี่ตุ้ยตุ้ยขายอาจจะเป็นเพราะผมม้าผมม้าไงเป็นเพราะผมม้าน่าจะมองแล้วคล้ายๆแต่ว่าสวยขึ้นสวยขึ้นนะคะเป๊ะเป๊ะต้องบอกว่าคุณหมอขาหนูว่าถ้าว่าใบหน้าแล้วค่ะยังเว้นหูอันนี้ก็พูดเองเลยนะยังเว้นหูหนูอย่างเดียวค่ะที่ยังไม่ได้ทำมีไหมคนทำหูอีกมีก็ถูกกลางก็คนหูกลางไงไงเขาก็ประกอบกาตาช้างถึงก็มีนะคะว้ายเองจริงๆพี่ตู่แล้วพอเราเลาะเขาบอกว่าใช้น้ำอุ่นบางคนเนี่ยคือก็บอกว่าหูกาแต่ว่าไม่อยากศัลยกรรมหรือว่าบางคนยังไม่มีเงินเขาก็บอกว่าถ้าเฉลิดใช้กาวธรรมดาเนี่ยพี่ตู่มันไม่อยู่มันไม่ได้ออกมาใช่ไหมเขาก็เลยใช้กาตาช้างเนี่ยเขาบอกติดตรงประมาณนี้
เอาตึงเต้นก่อนมันเขาเรียกว่าอะไรมันก็แหนบไปเลยดินิดเดียวติดนิดเดียวนะแล้วก็กดเข้าไปบานก็ช่วงนี้แหละใช่ช่วงหูบนมันก็ตลกไหมอ่ะก็ไม่รู้อ่ะนะน่าจะเป็นหนูใช่แล้วก็แล้วเขาก็บอกว่าทีนี้ก็สงสัยว่าเอ๊นักข่าวเนี่ยเขาทำใช่ไหมก็เลยถามว่าเอ๊แล้วสงสัยว่าเวลาเอาออกแนวออกยังไงเขาบอกว่าเอาน้ำอุ่นอ่ะเอาน้ำอุ่นอ่ะมาเช็ดๆแล้วก็ออกหนีก็ได้ไม่ต้องเอาออกนะก็แปะไปเลยแต่ยาวๆเจ็บไงเจ็บเจ็บมังหนึ่งดูดออกมาโหคิดดูน้ำอุ่นมันก็ไม่ได้ช่วย 100% ป้อไม่ก็กล่าวตาช้างเวลาที่โดนเหงื่อใช่อาจจะแค่นิดเดียวแค่นิดเดียวนะคะแต่อย่าลองไปทำนะคุณผู้ชมจริงๆสวยๆเหมือนเดิมแม่อธิบายซะยืดยาวอย่างนี้ตัดทิ้งท้ายแบบเหมือนไม่อย่าลองไปทำขายไม่ดีแต่บอกว่าอย่าซื้อไปสูบเลยอย่าลองไปทำไม่แนะนำเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ตู่ถ้าเกิดบางคนเขาหยอดเยอะงานมันไหลออกมาโอ้โหคิดถึงภาพแล้วมันแบบหูเธอเป็นไรอ่ะอ๋อก้าวไลท์ไปฟังเพลงดีกว่าปล่อยจบช่วงหน้าเอาใบมาเอาใบสมัครมากรอกเป็นลูกสะใภ้บ้านคุณเต๋า AF กันดีกว่าใช่นะคะเดี๋ยวไปดูคุณพ่อดีกว่าว่าจะรอขนาดไหนลูกชายเนี่ยได้เข้าไปดูความขาวอ่ะยาวงานนะคะแต่ว่าช่วงนี้ฝากไว้ด้วยสำหรับชาเขียวผสมสมุนไพรตราเก็ตไอเดียนะคะพักเบรกสักครู่ค่ะชาเขียวผสมสมุนไพรตราเก็ตไอเดียทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินคุณหมอสวัสดีค่ะนะคะให้พูดถึงผลิตภัณฑ์เก็ตไอเดียหน่อยค่ะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรยังไงบ้างสำหรับชาเก็ตไอเดียครับเป็นผลิตภัณฑ์ชาเขียวครับบวกกับสมุนไพรซึ่งเน้นเรื่องของสุขภาพซึ่งตัวนี้พิสูจน์ได้ว่าสามารถที่จะทำให้ลดคอเลสเตอรอลซึ่งมีผลต่อการอุดตันเส้นเลือดและทำให้เกิดโรคหัวใจตามมานะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center 082-890-6667-69สดชื่นไหมคะดื่มแล้วชาเขียวผสมสมุนไพรตาเก็ตไอเดียคนนี้เขาลองจริงลองจังเมื่อกี้ชีเฮ่อแบบสดชื่นแม่เมื่อกี้ไม่ใช่อย่างนี้มันต้องจิบไปด้วยไงมันถึงจะได้อย่างนี้มันไม่ลงคอใช่ไหมนะคะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่มีไขมันส่วนเกินนะคะคือประโยชน์ที่คุณเนี่ยดื่มได้ทั้งวันเพราะมีรสชาติที่นุ่มกลิ่นหอมละมุนจากยอดอ่อนของใบชาค่ะค่ะดื่มแล้วนะคะไม่เพียงแค่ทำให้คุณน้ำหนักลดลงเท่านั้นนะคะแต่ชาเขียวเก็ตไอเดียจะทำให้คุณลดลงทุกสัดส่วนนั่นเองค่ะเพราะเน้นชำระสารพิษนะคะเร่งการเผาผลาญนะคะเพื่อลดไขมันส่วนเกินจึงทำให้คุณมีสุขภาพและรูปร่างที่ดีด้วยค่ะใช่แล้วนะคะก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นแรกก็ซื้อ1กล่องเนี่ยจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะคะสะสมครบ10ชิ้นค่ะนำไปแลกชาเขียวตราเก็ตไอเดียได้1กล่องฟรีนะคะจนถึงวันที่31 พฤษภาคม 2556แต่ว่าถ้าตอนนี้นะคะใครกำลังหาของขวัญของฝากนะคะสำหรับ Get Idea Gift Set Limited Edition เนี่ยก็ตอนนี้ราคาพิเศษนะคะ 1,750 บาทเท่านั้นเองค่ะลดจาก 2,500 บาทนะคะแต่ว่าโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31 ธันวาคม 2555คือสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะส่วนใครสนใจเนี่ยติดต่อสอบถามได้ค่ะที่082-890-6667-69นะคะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ค่ะ www.getidea.com นะคะมันทีเดียวพี่ตุ๋ยถ้าสมมุติมีคนขัดปุ๊บโอ้โหสคริปต์ที่เหลือลืมวันนี้เนี่ยคือเท่ากันนะช่วงแรกพี่ตุ๋ยนะรัวๆทั้งสองหนูช่วงสามซิล่าถือว่าเท่ากันขอบคุณสปอนเซอร์ที่รักของเราที่ทำให้เราพูดได้เร็วขนาดนี้อะไรนะใช่ค่ะคุณเปิ้ลเสียวหูคันหูจริงๆเอาคันหูจนหูแดงแล้วมันพี่ตุ๋ยเคยใช้มาก่อนปะถามจริงไอ้กาวเนี่ยจริงๆแล้วไปอุปโลกไปว่าคนอื่นเขาบอกมาแต่เราไปแอบหูหนูไม่กลางหูหนูไม่กลางจริงๆหูหนูหุบหูหุบหูไม่กลางแต่ไม่แต่เมื่อกี้บอกตั้งแต่ซีร่าแล้วว่าวันนี้เป็นอะไรใช่คุณป้าเดินมาอุ้ยขั้นหัวซีร่าอย่างเงี้ยก็เลยร้องเพลงจัดไปนึกว่าจะให้ไปอยู่กับจ้าซะขั้นจนหูแดงก็เนี่ยไม่ให้คนอื่นเชื่อเก่าเดี๋ยวเก่าให้นะจ้ามาไปสมัครเป็นลูกสะใภ้ก่อนเต๋าคุณพ่อขอดูนิดนึงสิคะคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อขาถ้าเสียงอ่อนเสียงหวานขนาดนี้คุณพ่อขาคุณพ่อเป็นคุณพี่ดีกว่าไหมคะสำหรับพี่ที่เรียกคุณพ่อของน้องเต๋าว่าคุณพี่ได้สบายสบายเต๋ากอดคอแต่หนูขอเรียกคุณพ่อเหมือนเดิมไหมคะพี่ก็รู้อยู่แต่ว่าพี่น้องเต๋าเขาแบบคุณพ่อเขาคล้ำคล้ำอ่ะใช่นะคะอาจจะมาจากคุณแม่หรือเปล่านะคะแล้วก็การดูแลตัวเองอาจจะด้วยความหนุ่มความอะไรหลายที่ดูแลตัวเองด้วยแต่ว่าคุณพ่อหล่อนะจ๊ะค่ะแต่เหมือนเป็นพี่น้องกันมากกว่ายังไม่ให้ดูเต่าสัมภาษณ์เดี่ยวดีกว่าใช่แล้วค่ะพอน้องเต่าก็มาเขาบอกว่าทำไม่อยากแล้วก็หายไปเดี๋ยวให้ดูอยู่แล้วแต่ต้องหลังจากนี้เพราะว่าเดี่ยวเนี่ยขออัปเดตก่อนมาดูเดือนรับบทเป็นอะไรบทบาทเป็นยังไงนะคะบอกว่าก็แหวกแนวอยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าก็ถนัดเพราะว่าได้พูดเขาเรียกอะไรนะว่าวอีสานนะคะลูกหนานลูกหนานจะก็แหวกดีเหมือนกันไปเลยค่ะครับไม่เจอนานมากสบายดีไหมครับเขาโอ้โหของกันทีสบายดีป่ะค่ะสบายดีครับผมเป็นจะใส่กันเรื่องความฮักบอเอาหนังก่อนด้วยค่ะหนังครับผมก็ตอนนี้ว่าอีสานด้วยในเรื่องในเรื่องเป็นเด็กอีสานเลยครับเข้ามาทำงานยากอ่ะ
เป็นยากมากสำเนียงไม่ค่อยได้เลยอะไรเงี้ยต้องฝึกหนักมากเลยไม่ใช่ก็คือเป็นเด็กหนุ่มที่แบบจบจากทางมหาลัยต่างจังหวัดแล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพแต่ด้านลงแสงสีทำให้ฝึกงานไม่ผ่านโปรสักทีครับผมแล้วเนี่ยก็ต้องมาฝึกงานอยู่บริษัทของพี่ติ๊กเจษฎาพรก็เนี่ยแหละครับจะเป็นตัวก่อปัญหาหรือไม่ต้องไปติดตามชมในหนังเรื่องย้อนวันนู้นเงินเดือนครับคุณว่าเราต่อได้ค่ะว่าเป็นแบบมักผู้สาวหลายบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจื้อนะครับในคาแรคเตอร์เนี่ยจื้อแบบเป็นคนแบบว่าไปติดหญิงแบบหลงผู้หญิงไปหลงผู้หญิงออฟฟิศข้างๆก็คือน้องมาดี้นะฮะเด็กน้องสาวชาวต่างชาติคนเมื่อกี้นะครับผมก็แฟนมาเห็นมาให้ดอกไม้นะแฟนมในเรื่องครับในเรื่องนี้จะเป็นแฟนหรือเปล่านี่ก็ต้องรอติดตามนะว่าผมไอ้จื้อเนี่ยจะจีบติดหรือเปล่าเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษไอ้พูดภาษาไทยไม่ได้เลยแล้วจื้อเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษมากไม่เก่งมันตรงคาแรคเตอร์มันตรงมันโดนทำไมพุ่มกับตาเฉียบแหลมมากเลยก็แบบว่าพอแบบไปจีบเขาแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างเงี้ยต้องแบบไปหัดไปแท้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้แบบงานเสียด้วยแล้วก็แบบโอ้โหปวดเรื่องราวปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตจือเลยก็ว่าได้ครับผมนั่นคือเอาชีวิตจริงมาเล่นเลยเป็นชีวิตแบบของเด็กฝึกงานที่บางท่านอาจจะเคยผ่านมาเด็กฝึกงานบางท่านก็ไม่เคยฝึกงานไม่ผ่านเหมือนกันหรือว่าบางท่านก็อาจจะฝึกผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องติดตามครับผมว่าน่าสนุกแน่นอนครับผมจือภาษาอีสานแปลว่าเว่าว่าจือผมเคยถามผู้กำกับครับจือไม่มีนะคำว่าภาษาอีสานครับหรือว่าจืออะไรเนี่ยถ้าภาษาอีสานจือมันก็จะแบบว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจือนี่น่าจะแบบเป็นชื่อที่แบบว่าจืดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ถามพี่โจ้ผู้กำกับบอกว่าอะไรพี่ทำไมถึงชื่อจืออะไรเงี้ยดูมันจืดๆดีอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าล่าสุดนอกจากภาพยนตร์เนี่ยมันจะเป็นพระเอกละครแล้วก็ได้รับโอกาสครับทางช่อง3ครับจากพี่หนุ่มกฤตก็ได้เล่นเรื่องยอดไอ้คู่ปรับสลับร่างที่ผสมกันแล้วคู่ปรับสลับร่างกับพี่แพทณภาพี่แพทณภาพครับผมก็ดีใจมากครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆและที่สำคัญพอได้อ่านบทแล้วสนุกมากแล้วที่สำคัญท้าทายไม่ยิ่งกว่านั้นคือ acting ก็คือแบบว่าเราต้องเล่นเป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายก็คือเราต้องสลับร่างกับพี่แพทในเรื่องครับผมสนุกแน่นอนผมว่าหลายๆคนคงจะชอบในผมอ่านบทแล้วครับเราจะยากไหมคะต้องแบบรับบทเป็นแบบก็สาวประเภท2อะไรอย่างนี้ก็ยากพอสมควรครับผมต้องฝึกด้วยแล้วก็ต้องแบบว่าเรียน acting เพิ่มด้วยครับผมว่าแล้วก็เราก็ต้องไปทำความเข้าใจกับบทให้มากขึ้นว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวทางพี่หนุ่มกิจเขาจะดูให้อีกทีนึงครับจะมีอารมณ์แบบว่าดังแล้วหญิงไหมคะสำหรับน้องเต๋าโอ้โหผมว่าผมไม่หญิงหรอกครับผมก็เป็นเด็กบ้านๆเด็กหนุ่มอีสานคนนี้แหละจริงใจซื่อๆนี่แหละครับอีสานได้อยู่เนาะบ่ลืมหรอกครับผมบ่ลืมหรอกครับสมตำอยู่ในสายเลือดสมตำอยู่ในสายเลือดครับจีบออกมานี่ปลาออกมาได้ครับแซ่บหลายครับผมแล้วงานเยอะอย่างนี้ความรักเป็นไงคะก็ไม่จืดเรื่อยตอนนี้เราก็โฟกัสเรื่องงานเราก็เรื่องงานทำงานแล้วก็เรียนด้วยแล้วก็อยากจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็อยากให้แฟนๆเนี่ยเป็นกำลังใจให้เต๋าด้วยนะครับขอร้องนะครับมาเบิ้งในไลน์เลยครับยอดมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ครูปั๊บสลับล่างนะครับผมติดตามด้วยเนาะครับฝากติดตามด้วยวันที่5เรื่องนี้นะครับแล้วก็ต้นปีหน้าอาจจะมีข่าวดีว่าอาจารย์เมื่อไหร่เดี๋ยวมาบอกพี่แจ็คลีนอีกทีนึงครับผมแต่งงานไม่ใช่ครับผมละครขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสุขสันต์วันพ่อด้วยค่ะนี่ค่ะพี่ชายมาเหรอคะพ่อพี่ชายคนโตครับผมชื่อคุณพ่อเรียกคุณพ่ออะไรดีคะคุณพ่อต่อยครับคุณพ่อต่อยค่ะเป็นไงบ้างคะลูกชายคนนี้หล่อไหมคะเนี่ยก็หล่อเหมือนพ่อไม่ใช่ครับขอโทษนะครับพอดีก็ภูมิใจกับลูกชายคนนี้มากเลยครับผมคุณสงสัยตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วค่ะคุณพ่อให้ลูกชายกินหลอดนีออนมาฮะแบบสว่างใสหลายทานนมครับกินนมไม่เกี่ยวอะไรวะนมขาวๆนมเมจิครับคุณแม่ขาวครับคุณแม่ขาวๆคิดไหมคะว่าวันหนึ่งลูกชายจะแบบมาเป็นดารามีชื่อเสียงแบบนี้ก็ไม่ได้คิดเลยครับแบบตอนเด็กๆนี่อยากให้เขาเป็นอะไรครับตอนเด็กๆก็ใฝ่ฝันว่าอยากให้เขาเพราะว่าให้เขาขึ้นเวทีบ่อยๆตั้งแต่อนุบาลนะฮะคุณพ่อก็เป็นนักดนตรีก็เลยเป็นความฝันคุณพ่อแหละแต่ว่าคุณลูกทำสำเร็จภูมิใจมากครับภูมิใจมากเป็นไงบ้างคะคุณพ่อคนนี้โอ้รักที่สุดครับรักที่สุดเลยครับก็พี่พ่อคนเดียวครับผมก็เต็มที่ครับกันไม่อยู่เลยผู้ปกติลูกชายนี่ก็ไม่กล้าแบบจะไม่ค่อยกล้าแซงออกไม่ค่อยบอกครับแต่ว่าแล้วเต๋าก็ทำมันก็ไม่ค่อยบอกหรอกครับก่อนกันนี่มากกว่าครับค่ะ
่ะมีความประทับใจอะไรต่อกันไหมคะแบบก็เคยมีวีรกรรมเหี้ยวๆไหมคะแบบสมัยแบบซนๆนะพ่อเต๋าไม่ค่อยมีนะครับเป็นเด็กน่ารักครับครับผมเล่นกีฬาเล่นเป็นนักกีฬาตอนเด็กกีฬาชอบกิจกรรมครับครับประทับใจอะไรพ่อคนนี้มั้ยก็ทุกอย่างครับก็สนับสนุนตลอดไม่เคยขัดเลยว่าจะเรียนต้องเรียนนู่นเรียนนี่ก็ตามใจเราหมดอะไรอย่างนี้ครับก็เต็มที่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยงดูเองโตขึ้นดูพ่อเป็นไอดอลไหมคะเพราะว่าครับพ่อเป็นนักดนตรีพ่อก็สอนเล่นกีตาร์ตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็แบบว่าผูกพันกับเสียงดนตรีเสียงเพลงมาก็ผมว่าก็ได้เชื้อพ่อมานี่แหละครับแล้วคุณแม่คุณแม่ก็เป็นกำลังใจให้ครับเพราะคุณแม่ติดงานราชการก็คือมาอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ก็ต้องทำงานที่กาฬสินธุ์อะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็โทรมาบ่อยๆหรือไม่ก็ว่างก็มาเยี่ยมที่กรุงเทพครับค่ะครับแล้วพ่อมีเคล็ดลับเลี้ยงลูกไงคะให้เป็นดาราเนี่ยอยู่ที่ตัวเขาเองครับเขามุ่งมั่นมากแล้วก็ใช่ไหมคะสมัยเด็กก็สนครับตามภาษาเด็กแต่ว่าชอบขึ้นแสดงบนเวทีครับไม่กลัวตอนเด็กๆสมัยตั้งแต่อนุบาลเลยครับก็ได้เล่นกิจกรรมทุกปีเลยครับผมมาหล่อขนาดนี้สาวเยอะไหมพ่อโอ้ไม่ค่อยเห็นมีนะครับเรื่องสาวๆครับผมมีแต่หนุ่มๆมาพ่อไม่ใช่ครับครับผมครับก็มีของขวัญอะไรให้พ่อครับมันพ่อเดี๋ยวก็อาจจะพาไปดูหนังนะฮะเรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนนะครับวันที่5ธันวาอาจจะไปกินข้าวกันอาจจะไปกินข้าวกันครับผมพ่อล่ะครับก็คือของขวัญที่ของพ่อที่ภูมิใจที่สุดก็คือเต๋ามาเป็นทุกวันนี้ครับได้ทุกวันนี้ในคมคมคมพ่อวีสารสักหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้เล่าได้บอกลูกเนี่ยหักลูกที่สุดแล้วครับก็ได้ครับผมค่ะน้องเต๋าอยากบอกพ่อยังไงบ้างคะวันพ่อครับผมก็ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็อะไรล่ะขอให้หนุ่มเรื่อยๆอยู่ไปนานๆนะครับผมแล้วก็สุขร่างกายแข็งแรงแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลูกๆอีก2คนด้วยน้องผมอีก2คนครับแท้ที่สุดมีความฝันอะไรอยากทำให้คุณพ่อไหมคะก็ลูกที่ชื่อน้องเต๋าทำทุกอย่างครับแล้วแต่เลยฮะอยากได้อะไรก็ทำทุกอย่างเราหาเงินมาก็ให้ที่บ้านหมดครับก็ให้เขามีความสุขกับที่บ้านด้วยครับล่าสุดจะเป็นพระเอกละครแล้วพ่อว่าไงบ้างก็ดีใจมากเลยครับเบิ่งอ๋อเบิ่งตลอดติดตามคลิปทุกอย่างเลยฮะอย่างของข่าวคุณแจ็คกะลีนนี่ก็ดูตามตลอดอัดคลิปไว้ครับผมผ่านบรรพ์นะคะครับขอที่สำคัญก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าอยู่กับคุณพ่อให้เยอะๆนะครับก็มันพ่อแล้วก็พาคุณพ่อไปทำกิจกรรมด้วยกันอะไรทำบอกรักคุณพ่อด้วยครับอย่างน้องเต๋าแน่นอนพาไปดูยอดมนุษย์เงินเดือนฮะแน่นอนครับวันนี้ก็พามาดูฮะเดี๋ยวจะไปดูแล้วขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับมาครับน้องเต๋าไหว้พ่อด้วยนะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนพี่นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อของน้องเต๋าจะเป็นคุณพี่ของพี่นะมีมุกมีอะไรเยอะนะคุณพ่อน่ะคุณพ่อบอกว่าไงลูกหล่อเหมือนพ่อนะคะกินนมถึงขาวจริงเหรอไม่คุณพ่อก็พูดขำๆมาให้กินนมสีขาวลูกก็เลยขาวอย่างงี้แม่คะไม่ต้องดื่มนมช็อกโกแลตมาตลอดหรือเปล่าอุ๋ยเล่นไปอีก2แมตช์แล้วหนู2แมตช์ตั้งแต่เป็นต้นเหม็นแล้วก็มานมช็อกโกแลตแล้วนะมึงเจ็บน้อยกว่าจริงๆนะลองเป็นพี่ตุ๋ยสิพูดไหมพี่ไม่พูดพี่จะมีทำให้ซีร่าดูไม่ดีให้หนูขาสั้นอย่างเดียวให้หนูขาสั้นอย่างเดียวหนูจำได้ตั้งแต่ติ๊กแล้วแหละพี่ก็มองลักษณะทางกายภาพซีร่า